ตีไปตีไปผมมัดไว้แล้วผมปั่นแล้วผมลอยด้วยแล้วผมเดินมาตีเองด้วยสวูปปิ้งทีเดียวเป็นไงทำเขาลนเลยเป็นไงสวูปปิ้งทีเดียวทำเขาลนเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมควีฟส์ครับอยู่เกมแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกเวเคนวันนี้เรามาถึงคิวของสวูปปิ้งอีวิลการ์ดซัมมอนใหม่ที่มาพร้อมกับเจ้าประตูน้ำเนาะเดี๋ยวมาดูความสามารถกันครับSwooping Evil การ์ดอีพิกค่าไล่4เนาะเป็นการ์ดซัมมอนที่มีความสามารถคล้ายกับการ์ดเวทครับเป็นซัมมอนที่มีเอาไว้เคลียร์สนามทำดาเมจซะมากกว่าจะเป็นการแทงค์เป็นการยืนนะเพราะว่าหลังจากมันทำดาเมจไปเรื่อยๆมันจะหายไปเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับซัมมอน Swooping Evil มันจะพุ่งไปหาจุดที่เราทาร์เก็ตไว้จุดที่เราทาร์เก็ตไว้แล้วทำอะไรต่อมันจะมีความสามารถนึงก่อนเลยก็คือมันจะสามารถฮิ้วเราใช้คำว่าฮิ้วไปเลยก็ได้ฮิ้วไปได้1ตัวนะตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่student unit หรือก็คือไม่ใช่ตัวของฝ่ายตรงข้ามนั่นหมายความว่าเป็น unit ก็ได้เป็น companion ก็ได้ครับอะไรก็ตามแต่แค่ไม่ใช่เจ้า student unit จะสามารถยกไปได้เนาะยกไปได้แล้วก็ไปปล่อยไว้ตรงที่เราเล็งนั่นเองสมมุติว่ามีอบิเกลกำลังเดินมามีลอนกำลังจะพุ่งมาเราปามันสวนไปมันจะฮิ้วไปด้วยเลยครับซัมมอนก็ได้เป็นแรดอย่างเงี้ยแรดกำลังพุ่งเข้ามาเอาปลาส่วนไปปุ๊บมันจะหิ้วไปด้วยเลยพอหิ้วไปปุ๊บมันก็จะไปอยู่ที่ปลายทางแล้วมันก็จะปั่นทำดาเมจตามที่เห็นกันมาแล้วเลยเนาะเพราะมันผ่านมาเป็นอาทิตย์ละนี่เขียนไว้ตรงนี้ครับว่ามันจะหมุนรอบตัวเองแล้วก็ทำดาเมจภายในแอเรียนั้นๆเนาะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมันจะเสียเลือด 25% ทุกๆ 2.4 วินะฮะแปลว่า 100% สมมติว่าไม่โดนตีไม่โดนอะไรเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมากที่สุดแค่ 9.6 วิเท่านั้นจริงๆตีไปเป็น10วิก็ได้แต่ผมเอาตรงๆเลยก็คือแบบเป๊ะๆเลย 9.6 วิครับน้อยกว่าโล่ 0.4 วินิดนึงไม่ใช่โล่ประตูน้ำเลือดที่เลเวล17อยู่ที่ประมาณ500นะแปลว่าเลือดค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวเลเวล17แล้วยังแค่500แต่ว่ามันก็ไม่ได้น้อยเวอร์ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเวอร์เพื่อที่จะให้มันไม่ได้อยู่นานเกินไปเนาะอยู่ได้เพียงนั่นแหละประมาณเกือบ10วิดาเมจ53แต่เป็น53ที่บ่อยมากๆดาเมจอินเทอร์วัลเนี่ยก็คือเป็นความถี่เนาะมันตีแบบ1วิตี2ครั้งอ่ะแบบตีตึดรัวอยู่แล้วก็มูฟเมนต์ลดลงไป 70% นะโดนสโลว์นิดนึงด้วยครับแอคแท็กเลน25ก็คือความกว้างเนาะแล้วก็มีคอนโทรลซึ่งไม่ใช่อะไรที่น่าสนใจครับสิ่งที่เราสนใจเอาแค่2อย่างหลักๆเลยคือเลือดกับดาเมจก็คือเวลามันปาไปเนี่ยมันมีเลือดให้ซัมมอนสามารถตีได้ให้อีกฝ่ายสามารถใช้เวทเคลียร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางจังหวะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปาก็ดีแต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ปาดีกว่าเช่นเวลาเราเจอสเนปอย่างบางคนเนี่ยอาจจะได้เห็นผมเล่นในสตรีมเมื่อวันก่อนเนาะ Swooping Evil เนี่ยเราถ้าสมมติว่ามันเป็นคอมพาเนียนอย่างเฮอร์จิ๋วอย่างอะไรเงี้ยเราปาไปเนี่ยมันอาจจะหมุนจนตายได้นะครับหมุนแป๊บนึงก็อาจจะตายได้อาบิเกลรอนอะไรเงี้ยหน้าปาใส่อยู่แต่ถ้าเป็นเควินของสเนปเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ปลาใส่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าปลาไปเนี่ยมันไม่ตายแน่ๆเพราะว่าสเนปมันจะเดินกลับไปตีได้ครับได้สแต็กด้วยแล้วเจ้าเควินก็ไม่ตายด้วยครับก็มันจะมีสถานการณ์แบบนั้นอยู่ทำให้เราต้องรู้ด้วยว่ามันมีเลือดให้ตีนะมันไม่ใช่อินเซนดิโอครับที่ปลาไปแล้วอีกฝ่ายก็แค่เดินหลบไม่ใช่นะอันนี้มันเดินหลบแต่มันยังสามารถตีได้ครับสามารถใช้ไฟเผาได้สมมติว่าเราปลาไปใส่อบิเกลปลาไปใส่โกเลมเขาอะไรเงี้ยแล้วเราเลือกว่าเฮ้ยปล่อยไว้เลยเดี๋ยวมันตายแน่นอนไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าหนูว่าเขาเห็นว่าปลาใส่โกเลมเขาใช่ไหมเขาก็แค่ไฟเผาเลือดมันน้อยพอด้วยเนาะเลือดแค่500เนี่ยไฟเผาทีเดียวก็น่าจะตายครับโกเลมมันก็ยังรอดอยู่ก็ต้องรู้นะจุดนี้ไว้ด้วยเนาะความสามารถไม่ได้มีอะไรมากครับความเก่งอยู่แค่ที่ว่ามันเป็นซัมมอนแล้วมันสามารถส่งไปทำดาเมจได้แค่นั้นเลยอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถเสกเข้ามาในนิ้วได้แล้วเนาะตอนนี้นิ้วไม่ได้เสกเพียงแค่3ใบแล้วนิ้วเสก Swooping Evil ได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ความสามารถของตัวนี้ให้แน่ชัดนะว่าดีตอนไหนไม่ดีตอนไหนเก่งยังไงไม่เก่งยังไงซึ่งมันเป็นซัมมอนเพราะฉะนั้นเวลาใช้ในนิ้วมันก็จะนับนะฮะว่าแบบเอ๊ะได้สแต็กซัมมอนแต่มันก็จะไม่นับถ้าเราไปใช้ในเด็กอื่นๆเช่นกันสมมุติว่าเราอาจจะอยากได้การ์ดเคลียร์แต่ไม่อยากได้การ์ดเวทสมมุติว่าเราแบบเล่นป้ามีคอมโบเวทที่เราต้องการเราใส่ Swooping Evil ไปแบบไปขัดคอมโบได้นะเช่นสมมุติว่าแบบเราอยากวนการ์ดด้วยซัมมอนอ่ะปกติจะมีแค่เบบี้เมนติคอร์กับสนิชเนาะโกลเด้นสนิชที่แบบเป็นการ์ดมูฟเราก็จะเอาไปแบบเพื่อวนการ์ดจะได้มีคอมโบป้าเล่นเป็นแบบคู่สวูปปิ้งอีวิลเป็นอีกหนึ่งใบที่สามารถใส่ไปทำแบบนั้นได้ครับเพราะมันจะไม่นับเป็นเวทหรือในอีกทางหนึ่งก็คือมันเป็นซัมมอนใช่ไหมมันก็ไปเล่นกับมาฟ้าได้เช่นกันครับ
ถ้าสมมุติว่าเราแบบอยากมีการ์ดเคลียร์ว่ะแต่ว่าไม่อยากใส่การ์ดอื่นนอกเหนือจากมาฟ้ากับการ์ดก๊อปมันจะมีเด็กบางเด็กที่เราใส่แค่มาฟ้ากับการ์ดก๊อปแล้วที่เหลือ6ใบเป็นซัมมอนหมดเลยเนาะเพื่อที่ให้การ์ดก๊อปเนี่ยมันจะได้เก็บสแต็กเป็นมาฟ้าแล้วเก็บสแต็กต่อไปได้ครับสวูปปิ้งอีวิลก็จะมากบจุดอ่อนตรงนั้นด้วยเช่นกันนะบางคนอยากใส่อินเซนไปเป็นใบที่3อะไรเงี้ยเพื่อแบบจะได้มีการ์ดเคลียร์เพิ่มมาอีก1ใบสวูปปิ้งอีวิลช่วยตรงนั้นได้ครับแต่ก็ต้องระวังเพราะอย่างที่บอกมันสามารถแก้ได้ด้วยมันจะอ่อนกว่าอินเซนตรงที่มันแก้ได้แต่มันจะเก่งกว่าอินเซนตรงที่มันเป็นซัมมอนในเด็กแบบนั้นครับแล้วเด็กที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือรอนวิสลี่นะเพราะว่าทุกคนคงเห็นนิ้วกันเต็มเซิร์ฟอยู่แล้วครับแล้วก็สวูปปิ้งอีวิลเนี่ยก็คงเห็นกันมาเยอะแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาเน้นแบบเป็นตัวหลักเป็นพระเอกไปเลยเรามาเล่นในรอนครับในรอนดียังไงในรอนดีอยู่2อย่างด้วยกัน1คือมันเป็นตัวที่เราเล็งได้2คือถ้ามีม้ามันก็ยังดีอยู่ดีนะมันชนไปปุ๊บมันปั่นคล้ายๆกับปูไฟเลยประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเล่นในเด็กปูไฟก็คือถ้าไม่มีม้าเนี่ยปูไฟบางทีอาจจะไม่อยากลงเท่าไหร่เราอาจจะลงไว้บอร์ดตัวเองไว้หน้าบอร์ดอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบอยากจะส่งไปเท่าไหร่หมายถึงว่าเราส่งไปไม่ได้เราอยากส่งไปแต่เราส่งไปไม่ได้แต่สวูปปิ้งเนี่ยมันจะเป็นปูไฟที่สามารถส่งตัวเองไปได้นะมีม้าก็ไปได้ไม่มีม้าก็ไปได้ครับแต่ต้องระวังอย่างนึงที่ผมไปเล่นมาในสตรีมเช่นกันบางจังหวะเนี่ยมันมีม้านะแต่เราลืมครับแล้วเราดันไปเล็งไม่ต้องเล็งครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยไปแล้วมันมีม้าเนี่ยไอจุดที่เราเล็งไปมันไม่ไปแล้วมันก็พุ่งไปตามม้าตามที่เป้ามันล็อกครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าบางจังหวะมันมีม้าแล้วเราอยากจะเล็งจริงๆอ่ะให้เราปล่อยปูไปก่อนแล้วเราค่อยใช้สวูปปิ้งอีกรอบนึงครับตอนที่ไม่มีม้าเราถึงจะใช้สวูปปิ้งที่จะเล็งด้วยตัวเองได้นะต้องระวังจุดนี้ไว้ด้วยครับเด็กที่ใส่มาจะเป็นเด็กที่คล้ายๆกับเล่นในรอนปูทั่วไปเลยครับมีการ์ดคอนโทรลประมาณนึงเนาะมีลวกมีลอยมีดึงเพื่อที่จะได้เล่นกับปูครับเวลามันเผารัวๆเวลาเราแบบเราตั้นไว้ที่ตัวซัมมอนที่เราต้องการเนี่ยบางทีแบบโอ้โหเลือดหายเป็นข้อครับผมก็เลยใส่การ์ดพวกการ์ดคอนโทรลมาเยอะหน่อยแล้วก็มีการ์ดเคลียร์บ้างครับเอาความเป็นติกับการ์ดก๊อปบางจังหวะเราอาจจะไม่อยากเคลียร์เราก็ไม่ต้องก๊อปเอาความเป็นติแต่บางจังหวะเราอยากเคลียร์เยอะๆหน่อยเราก็รวบแล้วเอาความเป็นติก็ได้สายอะลองเป็นการป้องกันตัวนิดนึงเพราะว่ารอนมูฟมันน้อยเนาะก็ใส่สายอะลองมาเด็กนี้จะค่อนข้างมีมนิดนึงนะเพราะว่าเราอยากจะมาเล่นเป็น2ใบนี้คู่กันไงจริงๆอ่ะ2ใบนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกันครับก็คือเป็นการ์ดซัมมอนที่เราจะต้องแบบให้อีกฝ่ายโดนอยู่ตรงนั้นนึกภาพออกใช่ไหมแบบปูอย่างเงี้ยเราส่งไปเราก็อยากจะมัดให้ฝ่ายโดนปูเผาอยู่ตรงนั้นสวูปปิ้งก็เช่นเดียวกันมันไม่เหมือนกับพวกแรดอะไรเงี้ยที่แบบพุ่งไปชนตุ้มอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะไอ้พวกนี้มันอยู่กับที่ครับไอ้สองตัวนี้มันอยู่กับที่เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างมีมถ้าเอามาเล่นในเด็กเดียวกันแบบนี้เนาะคอมพานีอันก็ใส่ตัวที่ต้องการใส่ตัวที่เลเวลเยอะๆไปแค่นั้นเลยครับผมจะเน้นไปที่ต้นเกมนิดนึงก็คือเฟทวินเป็นตัวถมบอร์ดเนาะแล้วที่เหลือก็เป็นการ์ดกันตายไปเรื่อยครับก็เดี๋ยวไปดูกันในโซโล่ว่าจะเป็นยังไงโอเคมาครับเจอกับพอตเตอร์นัส14วินสตีกนะหวังว่าจะกินยาฟ้าไม่อยากจะเจอตึงมากครับมาไหนดูสีโอ้โห18ล้วนเลยยากอยู่หรือเปล่าจังหวะนี้เด็กรอนเป็นเด็กที่มันเป็นเทมโปนะเป็นเน้นแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวปล่อยเป็นแบบเป็นเด็กปล่อยของอ่ะเล่นไปเรื่อยๆแล้วปล่อยของเล่นไปเรื่อยๆแล้วปล่อยของนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเจอโถมบอสหนักๆหรือคอมโบจ๋าๆบางทีก็แปลกๆเหมือนกันนะเด็กรอนผมลอยมันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมยิงทิ้งครับปู20ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเป็นอะไรมีปู20จังหวะนี้ผมสามารถรวบแล้วไอ้นี่ได้นะรวบแล้วสวูปปิ้งครับมันจะไปชนพอดีปึ๊บแล้วมันก็ปั่นตรงนั้นพอดีเป็นแฮกริดโอเคเป็นแฮกริดครับแล้วว่าก็ปั่นอุ้ยโดนอบิเกลเสียใจจัดเอ็นคอร์สเลตไปก่อนแล้วก็ลอยครับลอยอบิเกลทิ้งครับโอเคโกเลมแฮกิตไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ยกเว้นแต่จะมีกระเป๋ามาด้วยนะฮะถ้ามีกระเป๋ามาด้วยเนี่ยค่อนข้างยากเลยแต่ถ้าแค่โกเลมแฮกิตเนี่ยเดี๋ยวเราวางปูน่าจะเคลียร์ได้เดี๋ยวผมขอจู๊ก่อนอย่างนี้แล้วมันเผาปึบปับหายครับอย่างที่บอกจบละเดินเข้าปูครับเดินเข้าปูให้ปูเป็นที่พึ่งเราให้ปูเป็นที่พึ่งพาเราโอเคแล้วไงต่อดีนะโ
ปั่น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 ลอยครับลอยทีนึงปั่น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 อุ้ยปูเกือบตายนะปูเกือบตายไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นเด็กนี้ต้องบอกว่าเราค่อนข้างจะชนะทางพอดีนะมันก็เลยดูแบบไอ้นี่หน่อยเดี๋ยวผมเอาปูไปไว้ข้างหน้าครับนี่เอาปูไปข้างหน้าได้ด้วยแล้วผมเดินมาตีปูเล่นนิดนึง2ฮิตโอเค2ฮิต2ฮิตแล้วลงมัดเข้าให้มัดครับมัดมัดไว้มัดไว้สูปปิ้งถ้าปล่อยมันไปชนเองเนาะเอาปูไปด้วย1ตัวปับ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 โอเคแล้วเขาเป็นแฮกิตที่ไม่ลงแฮกิตเหรอเป็นแฮกิตที่ไม่ยอมลงแฮกิตเพราะว่าโดนปูแก้เนี่ยนะไม่ได้เด็กไม่งั้นเราเอ็กโคคุณจะได้ใช้ได้อย่างไรเอ็กโคคุณก็จะไม่ได้ใช้หรืออย่างนี้โอเคลงแล้วครับลงแล้วเดี๋ยวผมไม่ให้มานามันเต็มนานเกินแล้วกันมัดไว้มัดไว้มัดไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวรอเขาหยุดเดินครับรอเขาหยุดเดินเราจะได้คอนโทรลเขาได้มัดเขาไว้ครับลอยครับเรียบร้อย ได้โชว์สวูปปิ้งไหมได้โชว์อยู่นะสวูปปิ้งก็ได้โชว์หลายช็อตอยู่ครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือปูมันก็เก่งเช่นกันมาครับเจอกับอัทาร่าอัทาร่าเหรออัทาร่าแพตตินัม7วินเราเจอกับแพตตินัมแฮนแต่ว่าแพตตินัมก็ประมาทไม่ได้นะครับจะมีผู้เล่นเก่าก็ได้18เห็นปะอาจจะแค่ไม่ได้เล่นบ่อยอุ้ยเราเลือด 5,300 5,300 ไปอยู่อะไรแพตตินัมเขาเนี่ยแต่ไม่ใช่แฮร์รี่นะเปิดมาอย่างนี้แล้วแปลว่าไม่ใช่แฮร์รี่แล้ว1ไม่ใช่แฮร์รี่แล้ว1เคลียร์ไปก่อน3มานาแก้3มานาไม่แย่มากผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรของเขาเนาะโอเคมีโกเลมแต่โกเลม13เหรอเอาเป็นนิ้วครับเป็นนิ้วโอเคได้อยู่เฮ้ยผมกดผิดใบผมจะสวูปปิ้งนี่ครับแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูสวูปปิ้งฮิวฮิวแลดไปด้วยเขาบอกว่าฮิวแลดไปด้วยแล้วผมมัดไว้เอามัดไม่โดนอันนี้ผมเสียเบนฟิตนะเนี่ยนี่แน่โยนคู่ไปเลยไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบรอก่อนรอก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอื้อเราต้องเคลียร์เจ้านี้ก่อนนะอย่างแรกเลยปิวปิวอย่าเหยียบอย่าเหยียบกันเดี๋ยวเราจะมีปูเราสามารถส่งปูไปได้ใช่ไหมเราเคลียร์มังกรก็ได้ครับเป็นนิ้วที่ใส่พวกการ์ดเลเวลสูงการ์ดค่าไล่สูงๆมาหรอถ้าสนใจโอเคแล้วเราก็ส่งนี่ไปเลยครับปูชนครับเผาบอกเลยว่าปูเราชนะแน่นอนปูเราก็ชนะอยู่ดีครับทำแบบนั้นเดี๋ยวนะรอคิดก่อนเฮ้ยไม่ถึงไม่ทันผมสามารถหิ้วป้ากลับไปได้นะหิ้วป้ากลับไปอย่างนี้มับพอปะปล่อยให้พอเถอะโอเคพอครับพออยู่แล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือยิงน้ำโอเคแล้วเราปล่อยปูครับปล่อยปูแล้วปล่อยปูแล้วลอยได้อยู่ปล่อยปูครับปึ๊บแล้วลอยไว้ด้วยปากแล้วมัดไว้ด้วยครับดูความแรงนะดูความแรงครับปึ๊บปับเยอะปะเยอะอยู่แหละแล้วก็ยิงครับยิงไอ้เจ้านี่ทิ้งก่อนโอเคเดี๋ยวผมหิ้วมันกลับไปผมจะหิ้วมันกลับไปครับหิ้วมันกลับไปตัวนึงฟ้าเป็นไงมับโอ้โหแรงจัดอ่ะบอกเลยว่าแรงจัดอ่ะยิงทิ้งครับยิงทิ้งโอเคเราต่อไปครับเล่นช้ากันทั้งคู่นะเราสองคนทำไมเราสองคนถึงเล่นช้ากันขนาดนี้
ผมปล่อยปูได้แต่ผมอยากได้อีกสัก5มานาว่ะหรือว่าอยากแบบผมขอชนมันก่อนเลยแล้วกันตึ้มตั้มตึ้มตั้มชนครับชนทิ้งครับชนทิ้งชนอีกทีนึงหมับเข้าให้แล้วดึงมาครับปั๊บดึงมาแล้วผมลอยแล้วผมนี่ชนเผาหมับ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 เรียบร้อยแตกต่างคนต่างรอมานาเล่นคอมโบตัวเองนะตลกจัดเกมนี้มาครับเกมนี้อาร์มอร์สเหรออามอร์เอ็กซ์หรือเปล่าไทยแลนด์ด้วย4วินสตรีกนะรอนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะผมว่าเล่นๆมาปกติผมไม่เคยมาเล่นรอนในโซโล่เนาะอย่างที่เคยหรือเปล่าเคยครั้งหนึ่งที่มาทำคลิปใช่ไหมแต่ปกติเราไม่ได้เล่นโซโล่แต่พอมาเล่นในครั้งนี้อีกรอบเนี่ยผมรู้สึกว่ารอนในโซโล่นี่ต้องจัดมาดีๆหน่อยเนาะต้องจัดมาตลกแบบนี้นี่เล่นยากครับจัดมาตลกแบบนี้เล่นยากอยู่อ่ะบอกเลยโอเคเราเล่นแบบนี้แล้วกันอย่างที่บอกเนาะไม่จำเป็นจะต้องส่งไอ้นี่ไปครับไม่จำเป็นจะต้องส่งเจ้าสวูปปิ้งไปในจังหวะแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ฟรีจังหวะนี้ก็ไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวผมจะส่งนี่บวกลอยเผาลูกอาจจะไม่ได้แรงมากเพราะว่าเราไม่มีบัฟโจมตีแต่ว่ามันจะทำให้สเนปยืนด้านหน้ายากครับอย่างแรกเลยเราดึงมาเรามัดไว้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบที่เราสามารถเล่นได้นะไปแล้วครึ่งหลอดเอายังอีกเหรอยังไม่กลับยังไม่เดินกลับไปเหรอแรงนะจ๊ะจะบอกให้แล้วเดี๋ยวเรามีพุ่งเนาะมีพุ่งอุ้ยจังหวะนี้สวยมากครับจังหวะนี้สวยมากไม่รู้แหละนายกลับมานายโดนอ่ะมามับนายกลับมานายโดนด้วยกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมยิงทิ้งครับนอกจากเขาจะเอาตัวขวางโอเคโอเคเราโยนลอยไหมโยนลอยตึ๋มเป็นลอยตึ๋มนึงแล้วเราก็เอาปูเดี๋ยวนะผมว่าปูผมไม่วางนี่ว่ะผมวางนี่ดีกว่าผมวางแบบนี้ดีกว่าเยอะครับเดี๋ยวผมรอครับเดี๋ยวผมรอเขาออปูลัสแน่นอนครับเดี๋ยวเขาออปูลัสแน่นอนรู้เลยนี่ไงบอกแล้วเดี๋ยวเขาออปูลัสแน่นอนครับเฮ้ยจังหวะนี้ผมช้าไปหรือเปล่าผมช้าไปเองนะออปูลัส2รอบได้อย่างไรเอ่ยคนนี้แต่เราก็มีเช่นกันไงแล้วผมชนเลยครับตึ้ม200มันแรงพอไงจังหวะเมื่อกี้ผมช้าไปนิดนึงนะเสียดายอยู่ครับเอาเวลา2รอบโอเคมาต่อกับ Maps In เหรอ United Kingdom Platinum อีกแล้วแต่ Platinum ตายที่แล้วก็เลเวลเยอะนะแต่เขาอาจจะผู้เล่นเก่าหรือเปล่าแบบเล่นมานานแล้วเลิกเล่นไปหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาเวลเยอะเนี่ยเขาเวลเยอะกันนะ18เนี่ยไอ้เลเวลสมุดเขาก็เยอะกว่าผมนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับเขา488แต่มาอยู่แพทินัมมาปล่อยเลยไหมเขายังไม่ปล่อยเขาใช้การ์ดใหญ่มาแล้วใช้การ์ดใหญ่มาแล้วแบบนี้เราเล่นได้แล้วผมไปเลยครับ1ตัวมาเคลียร์คอมพานีอันด้วยนะได้เลือดด้วยครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่เป็นลูน่าเหรอโอเคเป็นลูน่าเนาะ okay. ระหว่างที่ปูมันอยู่นอกกระดองนี่ผมเคลียร์ไปเลยนะทำไรพี่ได้1เม็ด5มานาได้77คุ้มหรือเปล่าเนี่ยคุ้มป่ะพี่ไม่ค่อยคุ้มนะจริงๆแล้วอ่ะผมว่าต้องแบบผมเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวผมทำให้ดูอ้าวมีโล่โอเคแต่ใช้โล่จังหวะนี้ก็ไม่แย่ครับ
ดีกว่าเขาใช้จังหวะเรามีปูนะเราสามารถลอยแล้วปูได้ไม่ปูแล้วลอยดีกว่าครับมับเขายังงงอยู่เหรอเขายังงงอยู่เหรอว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมกำลังรอดูจังหวะอยู่ว่าผมจะเล่นยังไงดีผมรวบแล้วผมอย่างนี้ดีไหมผมอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้เคลียร์ไปเลยครับทุกตัวโอเคเรียบร้อยแล้วผมยิงทิ้งครับไปยืนด้วยกันผมก็แค่ยิงทิ้งแล้วยิงอีกแล้วยิงอีกครับทำแบบนี้ผมก็แค่ยิงอีกตีทีหนึ่งพร้อมแอคทิโอนี่ตีทีหนึ่งโอเคเกือบได้แยกล่างอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมปล่อยปูพร้อมลอยเหมือนเดิมปูแล้วลอยมับบับแล้วผมว่าเขาจะเดินออกครับผมก็มัดเขาไว้ครับเรียบร้อยครับสวูปปิ้งเหรอวะเด็กสวูปปิ้งหรือเปล่าแต่สวูปปิ้งเคลียร์ซัมมอนกองใหญ่มากๆให้เรานะต้องเด็กสวูปปิ้งดิมาครับอีกหนึ่งเกมเจอกับเลิฟลาฟหรือเลิฟส่วนใหญ่นี่ก็คือเลิฟเนาะพิมพ์แบบนี้ได้เลบูเป็นเลเวลเท่าไรเอ่ย16 17ใช้ได้อยู่ไม่ตันไม่ถึงกับตันแต่ว่าก็เกือบเป็นเบลาทิกนะโอเคมาเดี๋ยวเราควรลงคอมพาเนียนนิดนึงครับผมจะได้รู้ว่าเราควรลงคอมพาเนียนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นรอนแล้วผมลงแฝดไปเนี่ยผมฟรีเลยนะแฝดผมฟรีเลยครับตีไปผมมัดไว้แล้วผมปั่นแล้วผมลอยด้วยแล้วผมเดินมาตีเองด้วยสวูปปิ้งทีเดียวเป็นไงทำเขาลนเลยเป็นไงสวูปปิ้งทีเดียวทำเขาลนเลยนะเป็นผมก็ลนแหละผมเข้าใจครับผมเข้าใจคุณดึงมาครับดึงมาทำให้เหมือนเราจะทำอะไรเขาด้านหน้าบอร์ดแต่เปล่าครับเดี๋ยวผมจะปาเจ้าปูพร้อมลอยหรือเรายิงก่อนดีกว่าเรายิงก่อนยิงหลอกล่อมานาเขาหน่อยครับหลอกล่อมานาเขาหน่อยเพราะว่าเราจะเอาบัฟตีแรงด้วยไม่ใช่ไรเราแปดมานานะอย่ารีบมากนะอุ้ยอันนี้ไม่ได้ต้องปล่อยให้มันในนี้ก่อนแล้วเรามัดครับแล้วจังหวะนี้เรามัดเรียบร้อยแตกโหอันนี้เพอร์เฟคเกมได้เลยเนี่ยเรียกได้เลยก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Swooping Evil การ์ดใหม่ใบนี้เนาะเป็นอีพิกในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะดีนะไม่ได้แย่มากครับแบบใช้งานได้อะมันเป็นซัมมอนที่อย่างแรกเลยเป็นซัมมอนที่เล็งได้เล็งได้ด้วยตัวมันเองอะเนาะแบบเราสามารถแบบเล็งไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยฮิวไปได้1ตัวซึ่งการฮิวไปได้1ตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาปล่อยมันเป็นพิกซี่ซัมอะไรที่มันหลายตัวล่ะจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มแต่นึกภาพว่ามันเป็นแรดมันเป็นสมุดมันเป็นแมวมันเป็นมังกรบินมังกรคานเป็นคอมพาเนียนก็ได้อบิเกลรอนอะไรเงี้ยที่ผมทำให้ดูในเกมเนาะมันบินไปเลยแบบบินไปท้ายบอร์ดแล้วไปโดนปั่นซึ่งแรงพอสมควรนะครับถ้าสมมุติมี18บวก2อะไรเงี้ยก็เลเวลเท่าๆกันผมไม่แน่ใจว่าคอมพาเนียนมันจะเขาจะแก้ทางทันหรือเปล่าแบบไฟเผาทันก่อนคอมพาเนียนตายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆ4มานากับการเคลียร์แบบนี้ที่เป็นซัมมอนเนี่ยมันทำให้เล่นได้หลากหลายมากขึ้นครับอย่างที่บอกเราสามารถใส่การ์ดเคลียร์ที่ไม่ใช่สายเวทได้แล้วก็คือใบนี้เนาะหรือเราสามารถเล่นเป็นแบบเอาไปเก็บสแต็กมาฟ้าเก็บสแต็กนิ้วที่มีการ์ดเคลียร์ในเด็กด้วยก็คือใบนี้เช่นกันมันมีหน้าที่ที่แบบเป็นเหมือนความแปลกใหม่ที่สามารถเข้ามาเพิ่มเติมในเกมได้ครับซัมมอนเล็งได้เป็นการ์ดเคลียร์ที่ไม่ใช่สายเวทน่าใช้ครับน่าใช้น่าปั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยครับคิดเห็นยังไงกับการ์ดใบนี้อยากเห็นเด็กอะไรต่อไปแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ